พงเฉวนเมินเห่าสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับเหล่าซือจินอีกครั้งนะคะนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่5แล้วสำหรับการเรียนออนไลน์สำหรับชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนบทที่3เรื่องหนี่เริ่นชื่อทามาหนี่เริ่นชื่อทามาให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า25ค่ะบทนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับการบรรยายลักษณะของบุคคลการถามและตอบเกี่ยวกับความชอบนั่นเองทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเรียนบทสนทนาในหน้า25กันเราไปเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมกันก่อนนะคะว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างและมีความหมายว่าอย่างไรทีนี้เราเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า26ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนบทสนทนากันมาดูคำศัพท์คำแรกคำว่า yo ฉันมาฉันมาฉันมา yo ฉันมาฉันมาฉันมาแปลว่าทั้งและหรือแปลว่าทั้งจุดทั้งนั่นเองคำต่อไปนักเรียนอย่าลืมฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกับเหล่าซื้อนะคะแล้วก็จำความหมายไปด้วยคำที่สองคำว่า show 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 แปลว่าผอมคำต่อไปนานหารนานหารคือเด็กผู้ชายนั่นเองต่อไปค่ะเนียนสีเนียนจีชั้นปีห่าเสียงห่าเสียงดูเหมือนว่าดูเหมือนก็ได้นะคะต่อไปชงหมิงชงหมิงฉลาดต่อไปไหว้หยูไหว้หรือภาษาต่างประเทศนี่หานี่หาเด็กผู้หญิงต่อไปเกิดจเกิดจรูปร่างโถฟาโถฟาเส้นผมเหยียนจิงเหยียนจิงตาเกาจงเกาจงมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไปเคชื่อเคชื่อแต่จัวเทียนจัวเทียนเมื่อวานอู่ห้วยอู่ห้วยงานเต้นรำลีลีแปลว่าสนใจใส่ใจลีตัวนี้ไม่ได้แปลว่าในนะคะลีตัวนี้ก็คือสนใจใส่ใจในนั่นเองต่อไปคำว่าช่วงเปล่าไทยช่วงเปล่าไทยคือฝาแฝดต่อไปคำว่าใต้ใต้แปลว่าสวมหรือใส่นั่นเองค่ะต่อไปมาดูจวนเหยี่ยวหมิงชื่อจวนเหยี่ยวหมิงชื่อคือคำศัพท์เฉพาะนั่นเองค่ะไปดูกันว่าในบทนี้จะมีคำอะไรกันบ้างมาดูอันแรกสติวินชนจงเฉยสติวินชนจงเฉยคือโรงเรียนมัธยมสตีเวนสันนั่นเองค่ะต่อไปคำที่สองคือฉางเฉิงฉางเฉิงก็คือกำแพงเมืองจีนมีใครอยากไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนไหมคะต่อไปคำที่สามคือญี่ปุ่นเหรินญี่ปุ่นเหรินก็คือคนญี่ปุ่น
คำว่าญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะเราเติมแค่คำว่าเหรินที่แปลว่าคนเข้าไปก็จะเป็นญี่ปุ่นเหรินคือคนญี่ปุ่นนั่นเองต่อไปตงจิงตงจิงก็คือกรุงโตเกียวค่ะและนี่คือการเรียนรู้คำศัพท์ก่อนบทสนทนานะคะนักเรียนรู้ความหมายกันแล้วรู้การออกเสียงกันแล้วทีนี้ต่อไปเราก็มาเรียนหลักภาษาและไวยากรณ์กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนบทสนทนากันมาดูว่าเราซื้อจะยกคำไหนมาบ้างมาดูคำแรกคำว่าโย่ฉันมาโย่ตัวนี้แปลว่าทั้งใช่ไหมคะที่เราเรียนเพิ่งเรียนคำศัพท์มาเมื่อกี้ที่แปลว่าและอันนี้ก็แปลว่าทั้งแล้วก็ทั้งได้ทีนี้มาดูวิธีการใช้ยังไงโย่ตามด้วยคำคุณศัพท์แล้วก็ตามด้วยคำว่าโย่ที่แปลว่าทั้งใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์มาดูตัวอย่างประโยคแรกกันที่เราซื้อยกมาโย่จิงโย่สีโย่จิงโย่สีประโยคนี้แปลว่าทั้งตกใจทั้งมีความสุขนั่นเองใช้ง่ายๆนะคะก็คือคำคุณศัพท์มาใช้มาดูตัวอย่างประโยคต่อไปอาจจะบอกว่าทาโย่ไอโย่พังทาโย่ไอ้โย่พังเขาทั้งเตี้ยทั้งอ้วนเห็นไหมคะคำคุณศัพท์ก็คือคำว่าไอ้ที่แปลว่าเตี้ยแล้วก็คำว่าพังที่แปลว่าอ้วนประโยคนี้ก็คือทาโย่ไอ้โย่พังเขาทั้งเตี้ยแล้วก็ทั้งอ้วนนั่นเองไปดูอีกสักประโยคนึงที่เราซื้อยกมาอย่างเช่นทาโย่เหลิงโย่ทาโย่หรือโย่เขาทั้งหนาวแล้วก็ทั้งหิวนั่นเองค่ะและนี่คือการใช้ประโยคคำว่าโย่ที่ตามด้วยคำคุณศัพท์นั่นเองต่อไปคำว่าโย่ตามด้วยคำกริยาแล้วก็ตามด้วยคำว่าโย่แล้วก็ตามด้วยคำกริยานั่นเองไปดูว่าเราจะใช้ยังไงมาดู他又吃又跳他又吃又跳ก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องรู้คำกริยาก่อนว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างไปฟังเพลงกินข้าวเต้นอะไรประมาณนี้มาดูประโยคนี้คือเขาทั้งกินข้าวแล้วก็ทั้งเต้นนั่นเองต่อไปไปดูประโยคอีกตัวไปก็คือคำว่าทายโย่ชูฟานโย่ชังเกอร์ทายโย่ชูฟานโย่ชังเกอร์เขาทั้งกินข้าวทั้งร้องเพลงนั่นเองง่ายๆเลยค่ะต่อไปอีกสักประโยคนึงที่เราซื้อยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูคือคำว่าประโยคคำว่า我的哥哥又看书又听音乐我的哥哥又看书又听音乐ประโยคนี้แปลว่าน้องชายของฉันทั้งอ่านหนังสือทั้งฟังเพลงโอ้โหเขาอัจฉริยะมากแสดงว่ามีสมาธิมากเห็นไหมคะคำการใช้ประโยคคำว่าโย่ฉันมาฉันมาฉันมาโย่ฉันมาฉันมาเนี่ยง่ายๆเลยนั่นเองแค่จำคำกริยาจำคำคุณศัพท์มาใช้ได้นะคะต่อไปเรามาดูคำว่าเกิดจื่อก็คือรูปร่างไปดูกันว่าเราจะสามารถนำไปใช้ประโยคอย่างไรนั่นเองมาดูอันแรกทาเกิดจื่อเจียวไอทาเกิดจื่อเจียวไอเกิดจื่อแปลว่ารูปร่างใช่ไหมคะเขาเป็นไงเขาเนี่ยค่อนข้างเตี้ยคำว่าอายแปลว่าเตี้ยเองถ้าเกิดจะเจียวอายเขาค่อนข้างเตี้ยมาดูประโยคต่อไปถ้าเกิดจะเหินก้าวถ้าเกิดจะเหินก้าวเขามีรูปร่างเป็นไงคะสูงมากคำว่า
กาวแปลว่าสูงเหินแปลว่ามากเหินมาขยายคำว่ากาวนะคะก็คือสูงมากนั่นเองต่อไปวอบป้ามาเกิดจืเหินกาววอบป้ามาเกิดจืเหินกาวพ่อแม่ของฉันเนี่ยมีรูปร่างที่สูงมากนั่นเองและนี่คือการใช้ประโยคคำศัพท์ที่มีคำว่าเกิดจืคือรูปร่างนะคะต่อไปคำว่าใต้ที่แปลว่าสวมใส่ใช่ไหมคะที่เราเรียนผ่านมาก็มีคำว่าชวนที่แปลว่าสวมใส่ทีนี้เราจะใช้ยังไงทีนี้ก่อนอื่นเลยเรามาดูคำว่าใต้กันก่อนว่าใช้ยังไงใต้ก็แปลว่าสวมใส่หมายถึงพวกเครื่องประดับต่างๆที่ใส่ที่ศีรษะที่ใบหน้าที่หน้าอกแล้วก็ที่แขนนะคะมาดูกันอย่างเช่นเราซื้อยกตัวอย่างมาให้มีคำว่าอะไรกันบ้างใต้หม้าจื่อใต้หม้าจื่อก็คือสวมหมวกเห็นไหมคะมันจะหมายถึงคำว่าใต้นี่ก็จะหมายถึงพวกเครื่องประดับต่างๆที่ใส่อยู่บนศีรษะหมวกก็เราก็ใส่อยู่ที่บนศีรษะใช่ไหมคะต่อไปคำว่าใต้หัวใต้หัวแปลว่าประดับดอกไม้ต่อไปใต้เหยี่ยจิ้งใต้เหยี่ยจิ้งใส่แว่นต่อไปใต้โชว์เปียวใต้โชว์เปียวใส่นาฬิกาข้อมือต่อไปใต้เหวยจินใต้เหวยจินก็คือใส่ผ้าพันคอต่อไปใต้ขวานใต้ขวานใส่ต่างหูต่อไปใต้โชว์เท้าใต้โชว์เท้าสวมถุงมือโชว์แปลว่ามือนะคะนักเรียนต่อไปใต้เจี้ยจื้อใต้เจี้ยจื้อคือสวมแหวนนั่นเองต่อไปใต้เสี่ยงเลี่ยนใต้เสี่ยงเลี่ยนก็คือสวมสร้อยคอเห็นนักเรียนสังเกตไหมคะเห็นไหมคําว่าใต้เนี่ยแปลว่าสวมใส่ก็คือใช้กับพวกที่เป็นเครื่องประดับต่างๆที่ใส่บนศีรษะที่ใบหน้าที่หน้าอกที่แขนเป็นต้นนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเรียนคําว่าชวนที่แปลว่าสวมใส่เหมือนกันทีนี้ชวนเนี่ยหมายถึงสวมใส่เสื้อผ้ารองเท้าสิ่งที่จำเป็นต้องใส่นั่นเองอย่างเช่นชวนอีฟูชวนอีฟูก็คือใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะสวมใส่เสื้อผ้านั่นเองต่อไปชวนเซินชางชวนเซินชางก็คือใส่เสื้อเชิ้ตเราเรียนผ่านมาแล้วนะคะต่อไปชวนเป่ยซินชวนเป่ยซินใส่เสื้อกล้ามต่อไปชวนเน่ยอีชวนเน่ยอีใส่เสื้อในชวนเน่ยคู่ชวนเน่ยคู่ใส่กางเกงในต่อไปชวนฉุนจื้อชวนฉุนจื้อใส่กระโปรงชวนว่าจื้อชวนว่าจื้อใส่ถุงเท้าชวนเฉชวนเฉใส่รองเท้าเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตไหมคำว่าชวนคือสวมใส่ใช่ไหมคะอันนี้ชวนนี่ก็ใช้กับการสวมใส่เสื้อผ้ารองเท้าสิ่งที่จําเป็นต้องใส่นั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนสามารถแยกออกได้แล้วใช่ไหมคะคําว่าใต้แล้วก็คําว่าชวนใช้ยังไงค่ะสําหรับชั่วโมงนี้เราซื้อก็จะสอนเกี่ยวกับคำศัพท์ก่อนบทเรียนบทสนทนา
แล้วก็หลักภาษาและไวยากรณ์นะคะเดี๋ยวบทสนทนาเราจะมาต่อกันในสัปดาห์หน้าหรือชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราซื้อก็ขอจบการเรียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะจากกันในชั่วโมงนี้นักเรียนอย่าลืมฝึกออกเสียงฝึกจำคำศัพท์ด้วยนะคะนักเรียนต้องไปฝึกจำคำศัพท์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาเรียนในบทสนทนากันสำหรับสัปดาห์นี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะใจเจียนค่ะนักเรียน